มาแล้วนะครับอากาศเย็นหน้าหนาวได้เวลาออกรอบเป็นจริงเป็นจังกันแล้ววันนี้มีลูกกอล์ฟมานำเสนอนะครับเป็นลูกเหมามาจากสนามไดวิ่งเลนเราเนี่ยแหละครับก็เอาไว้ซ้อมชิปซ้อมอะไรดิมโป้งดิมเปอร์ก็ยังพอมีนะครับเพื่อนคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่าจะไปตีลงแม่น้ำบางปะกงผมบอกโอ้ยอย่าไปทำเลยมันทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับก็ดูราคากันแล้วก็จะตกใจนะครับผมลูกละบาทเดียวเท่านั้นบาทเดียวนี่ถูกมากนะครับโปรที่สนามบอกว่าโอ้โหนี่มันถูกกว่าลูกอมห่อซะอีกลูกอมห่อยัง2บาทนะครับท่านใดสนใจก็สั่งมานะครับลูกละบาทเดียว50ลูก100ลูกเราก็ส่งนะครับเอาไว้ไปซ้อมเล่นกันนะครับลูกชิปเนี่ยสำคัญนะครับอย่าลืมว่าความชำนาญเกิดจากการทำซ้ำนะครับมีออปชันด้วยนะครับส่งฟรีทาง 7-Eleven ท่านเพียงแต่แจ้งเลข7มานะครับหมายสาขาหมายเลขสาขาครับว่าท่านสะดวกสาขาไหนที่ท่านแวะซื้อของบ่อยๆท่านบอกหมายเลขสาขามากับเบอร์โทรที่ท่านใช้คนที่ท่านจะให้ไปรับหรือว่าเบอร์โทรท่านก็ได้เขาจะส่งข้อความไปบอกท่านว่าเฮ้ยของคุณมาแล้วทางหัวข้อสปีดดีในข้อความนะครับไม่ใช่ในไลน์เมสเซจนะครับข้อความนะครับเขาก็จะบอกว่าของมาแล้วไปรับได้แถมน้ำฟรีด้วย1ขวดนึงจาก 7-Eleven นะครับอันนี้เป็นบริการของเขาก็ใช้เป็นประโยชน์ส่งฟรีลูกละบาทเดียวเท่านั้นครับซ้อมเข้าไปครับผมรับประกันว่าจะเกิดผลแหมพูดแล้วก็ติดลมครับมันไม่ได้มีน้อยๆนะครับไอ้ที่เรามาขายก็ลูกละบาทเนี่ยบาทเดียวเนี่ยตั้งใจจะขายให้ลูกค้าทางไลน์แอดเราเนี่ยแหละเป็นพิเศษนะครับเพราะถือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นพี่พี่เป็นน้องๆนักกอล์ฟด้วยกันนะครับกีฬากอล์ฟเราก็เล่นด้วยกันไปนะครับคนละสนามแล้วก็ถือว่าเราเล่นกอล์ฟเหมือนกันมีเยอะครับผมท่านสั่งมาเราก็ส่งให้ท่านไม่ต้องมาสั่งเยอะสั่งอะไรแล้วครับก็เอาพอประมาณ100-200ลูกอะไรไอ้พวกลุงเหลืองๆนี่ผมก็ให้เด็กๆคัดออกไปแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวมันจะไม่สวยสวยงามนะครับไอ้สีเสือไม่ติดเหล็กแล้วครับเพราะว่ามันพ่นมานานแล้วเดี๋ยวถ้าท่านไม่อยากให้เอาลูกที่มันไม่มีสีติดก็เดี๋ยวเราเลือกให้ได้สบายนะครับจัดให้ทุกท่านมีเยอะครับผมถ้าท่านสนใจก็สั่งมานะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับเอาเครื่องหมายแอดขึ้นหน้านะครับแล้วก็ KK Super 5 KK SUPR แล้วก็เลข5นี่แหละครับก็รวดเร็วทันใจนะครับเราส่งให้ส่งทางไหนก็ได้เคอรี่แฟตหรือจะอันนั้นมันเสียเงินค่าส่งอย่าลืมว่าลูกกอล์ฟมันหนักนะครับท่านก็ลองดูครับผมแต่ถ้าท่านบอกว่าเอ้ยตีลูกไหนต้องใช้ลูกนั้นซ้อมชิปออกก็ลองดูครับผมแต่ใจผมก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากหรอกครับเพราะว่าผมว่าหญ้ามันยาวไม่ค่อยเท่ากันตีซ้อมชิปเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะ impact ลูกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วแต่นะครับลองดูถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเรามีทีมงานคอยดูแล